แพ็กเกจที่เราจะซื้อทุกแพ็กอ่ะอันลิมิต 4G หมดถ้าเป็น 4G อ่ะก็ไม่จำกัดหมดเลยแต่ถ้าเป็นแบบ 5G หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแล้วแต่แพ็กเกจอย่างอันนี้ก็จะลิมิตอะไรวันละชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือก็ลิมิตเหมือนกันแต่ว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะอันลิมิตตัวซิมการ์ดอ่ะก็คือ10ริงกิตใช่ไหมแล้วก็เกิดอันนี้ซื้อแพ็กเกจอีก25 35หรือ40ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบว่าปล่อยฮอตสปอตได้อ่ะก็เอาอันนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้ปล่อยไม่ได้อันนี้ชื่อ U Mobile ซิมการ์ด10ริงกิตแล้วก็แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอีก35ริงกิตอันนี้เบอร์โทร1เดือนนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่มาสั้นๆน่ะอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่ามันมีแพ็กเกจของพวกค่ายมือถือของเราที่แบบว่าประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยที่7กิก1สัปดาห์99บาทอะไรมันมีแต่ว่ามันเป็นเบอร์ไทยไงเราต้องการเบอร์มาเลยก็คือเหตุผลที่เรามาซื้อซิมที่นี่แล้วก็เราอยู่1เดือนมันก็เลยคุ้มที่เราจะซื้อสรุปก็คือทั้งหมดนี้45ริงกิตเป็นค่าซิม10ริงกิตแล้วก็ค่าแพ็กเกจอีก35ตอนนี้เป็นเวลา 5:30 จะเดินไปที่ตึกนั้นคอมตาเป็นไงรู้สึกคุ้นๆบ้างยังเคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วรู้ว่าแกเดินเข้ามาแล้วไม่มีความคุ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเคยมาที่ปีนังเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็เดินนิดๆหน่อยๆก็ดึกแล้วก็นอนแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เช็คเอาท์ออกแล้วก็ฝากกระเป๋าเขาไว้แล้วก็ไปเที่ยวๆๆๆทั้งวันเลยแล้วก็4ทุ่มก็เอากระเป๋าแล้วก็เดินทางไปสนามบินไปโกลาลัมเปอร์โอ้ตอนสมัยเด็กนี่พวกเราเก่งเนาะสมัยเด็กเลยเหรอสมัยวัยรุ่นกันเลย10ปีเองตรงนี้คือเมย์แบงค์แล้วก็รถแคทอะฟรีชัตเทิลบัสก็มาจอดตรงนี้ชื่อป้ายว่าคอมตาปูสัตตรงนี้คือบัสเทอร์มินอลที่คอมตาตอนนี้เราเปรียบเสมือนคนจนแล้วนะ ไม่มีตังมาเลยแม้แต่ลิงกิตเดียว10ฟู้ดคอร์ทที่หาดใหญ่อะเขาเรียนแบบมาจากมาเลยแน่เลยอะเพราะว่าที่นี่ก็เหมือนน่ะมีโต๊ะมีฟู้ดคอร์ทเยอะเลยอ่ะเนี่ยมีเวทีร้องเพลงด้วยนี่เรามาชี้ๆของเขาเนี่ยมีตังค์เหรอพอดีว่ากำลังพยายามลงทะเบียนทัชแอนด์โกอยู่เพื่อที่จะสแกนอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแบงค์ของมาเลย์เองก็สแกนเหมือนเราได้แต่ของเราอ่ะจะใช้อันนี้แต่เราลงทะเบียนยังไม่ได้ไม่มีตังค์อย่าเดินเลยเดินไปก็เจ็บปวดมันดีอ่ะดอกไม่มีตังค์ค่ะอะไรนะเขาตะโกนว่าอะไรโง่เอ้ยไอ้บ้าไอ้มีเมื่อกี้เนี้ยมีขอทานอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าคนกดเงินเยอะแล้วพอคนไม่มาแล้วเขาไปแล้วอ่ะแล้วพอคนเดินออกมาปุ๊บเขาก็กดเงินต่อเว้ยเขาไม่ได้กดเงินที่ตู้นะกดเงินจากคนที่กดเงินโดยไม่ต้องใช้รหัสด้วยแต่มันก็จะเสี่ยงนิดนึงว่าจะได้หรือไม่ได้แค่มือแบแค่นี้ก็อ่ะเดี๋ยวมันก็จะลอยมาเองกลับบ้านแล้ว2:30จะ3:00แล้วถนนเส้นนี้เขาเรียกว่านาโกเลสแควร์ทุกคนรู้ไหมสิ่งที่พวกเราต้องเจอทุกคืนคือสิ่งนี้มีทั้งนิ้วแล้วก็มีร้องเพลงที่ฟู้ดคอร์ตตรงนั้นที่พักอยู่ที่ซอยข้างๆนี้นี่เองฟู้ดคอร์ตโซซีซันเนี่ยร้องตั้งแต่4:00จนถึง2:00นะทำพิธีอะไรกันไม่รู้เนาะเนี่ยเสียงอยู่ตรงเนี้ยทุกคืนเลยแล้วที่พักเราอยู่ตรงเนี้ยคิดดูจะได้นอนไหมถึง2:00อ่ะที่พักของเราอยู่ตรงนี้เดินออกมาเจองานแบบนี้อะไรอ่ะทำไมเอียงอ่ะทำไมมีซิกแซกด้วยอ่ะเป็นอินเดียป่ะมีถั่วอยู่ข้างใน
ขาไม่ได้ขับเองนะมันเป็นแค่หมุนล้อไงนั่นเป็นตัวลากให้เลี้ยวตามแหละใหญ่ขนาดนี้ก็เสี่ยงไปชนคนอื่นเท่าไหร่เขาคงปิดถนนหรือเปล่านี่ไงนี่ไงรถคันนั้นเป็นตัวลากเหมือนเขาใช้3ล้อมาเป็นตัวนำทางนำขบวนอะไรนี้แล้วก็จะมีเคลื่อนขบวนมามีเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเสื้อส้มด้วยเดินไปไปมามีใส่ชุดหมีได้ด้วยเหรอเอ้ยเดี๋ยวได้เหรอมีคนดูอยู่3คนเนี่ยเหรอทำไมอ่ะนี่เป็นภาษาไทยด้วยนะชิงตงเจียส่งเฮียงแล้วเวทีเขาเสียงมันปะทะกับอันนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยอ่องมาอีกแล้วโอ้ภาษาจีนตรงนี้คือโชลัสต้ามาร์เก็ตสนใจไหมมันเป่าเผื่อบินได้ไงทำไมเขาปิดอ่ะเหมือนเขาปิดถาวรเลยเนาะดูดิมันล้างมากเลยอ่ะโชลัสต้าสตรีทมันเป็นวันหยุดหรือเปล่าวันนี้มันอาการหรือว่าเขาเปิดกลางวันวันมันเงียบเนี่ยตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วอาจจะติดก็ได้ทำไมเงียบอย่างนี้แดดเปี้ยงเลยก็น่าจะประมาณ5โมงกว่าของไทยแหละที่นี่เขาขับรถเร็วจังเลยเนาะนี่คือตลาดไนท์มาร์เก็ตแล้วหรอกำลังจะเดินไปตาม Google Map ที่เขียนว่า Chinatown เนี่ยอย่างร้านเนี้ยดูเข้าไปก็โล่งๆอยู่นะในส่วนใหญ่ปิดมันยังสว่างอยู่เลยเขาจะปิดทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะเปิดอ่ะนะแสดงว่าเขาต้องปิดถาวรนั่นแหละดูสิร้านค้ามันแบบมันเหมือนไม่ได้เพิ่งปิดอ่ะเหมือนน่าจะปิดมานานแล้วคือตอนนี้เราอยู่ที่ไชน่าทาวน์แล้วนะแต่ว่าทำไมมันร้างขนาดนี้ที่คิดว่ามันน่าจะเย็นแล้วไงตอนนี้เกือบหกโมงครึ่งดูดิร้านปิดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองกลับมาใหม่ตอนเช้าตั้งใจว่าจะมาไนท์มาร์เก็ตอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีไปชัยไนท์ทาวก็ปิดไปแล้วไม่มีแล้วเราก็จะไปนิวเวิร์ไปกินฟู้ดคอร์ทแต่ว่ามาสะดุดกับตรงนั้นน่าจะเป็นอาหารแบบอินเดียที่เราชอบอ่ะอาหารมาเลย์ที่ตักๆอ่ะกำลังยืนคิดอยู่ว่าเอาไงดีวะจะไปนิวเวิร์ดีไปนิวเวิร์จะไปกินไอ้กระจังหรือว่าจะกินอันนี้หรืออันนั้นหรืออันนี้เอาไงเดี๋ยวลองอันนี้ก็ได้นิวเวิร์ไม่มีอาหารมาเลย์เลยเป็นการเที่ยวที่ตัดสินใจชั่วพริบตาคือประมาณว่าเดินผ่านอะไรแล้วอยากลองก็มันก็น่าสนใจนะเอาสั่งอะไรมาเนี่ยก็มีไก่ปลากับไก่มีแต่สีส้มสั่งไปแล้วเมื่อกี้สั่งอันเนี้ยโรตีไก่อันนี้เครื่องดื่มที่ชอบอันเนี้ยทีมาสลาเคยกินแล้วมันอร่อยมากแต่ว่ามันหวานหวานนะของออฟเอาอันนี้วานิลาอะไรเนี่ยร้านอาหารเขาก็เยอะนะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะปักไว้ใช่ไหมว่าอุ๊ยเราจะต้องไปที่นั่นไปที่นี่ไปกินที่ตรงนู้นไปกินอันนั้นแต่อันนี้ก็คือเดินผ่านตรงไหนเราอยากกินก็อันนั้นแหละอุ๊ยลูกแมวอ่ะอุ๊ยเหมือนตามันโดนข่วนด้วยอ่ะก็เมื่อก่อนเรายังไม่รู้ว่าเราจะชอบเที่ยวแนวไหนเราก็จิ้มๆๆไว้ก่อนนะวันเราจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้เมื่อก่อนเก่งมากเลยไปได้ทั่วทุกสารทิศภายในวันเดียวแต่เดี๋ยวนี้นะกว่าจะออกจากบ้านอ่ะ5โมงกว่า5โมงครึ่งเกือบ6โมงเนี่ยแล้วพอออกมากะว่าจะไปจุด A ใช่ป่ะเอาจุด A ปิดเราเดินไปไหนดีวะก็เลย
นั่งจิ้มๆดูไปตรงนี้แล้วกันไอ้จุด B จุด B อ้าวจุด B ปิดอีกไปไหนดีก็เดินเดินไปแล้วกันว่าจะไปจุด C อ้าวระหว่างทางจุด B ไปจุด C อะไรน่ากินอยากกินก็แวะแล้วจุด C ก็คือเอาไว้วันหลังแล้วกันพวกเราก็เลยต้องย้ายบ้านไปเรื่อยๆไงเพราะว่าเอาตัวเองมาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้แบบอู้หน่อยได้อยากจะออกมาเมื่อไหร่ก็ออกอยากจะกินก็กินไม่ครบก็ไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นกลับมาที่เดิมดูซิว่าจะคึกคักไหมเห็นร้านนี้คนเยอะจังเลยมีมาถ่ายรูปอะอะไรอะปีนังเฟมัสโรสลอดช่องอันนี้หมี่เคอรี่ไอซ์กาจังเฟนดอลเฟนดอลก็คือลอดช่องแต่ที่มาเลเซียเขากินของหวานเยอะเหมือนกันนะพวกน้ำหวานๆอะของเราก็ไม่ได้ร้อยหน้านะ9โมง16นาที Morning Market เห็นบัสอันเนี้ยที่หาดใหญ่วิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดเลยอ่ะด้านในก็มีร้านขายของขายอาหารแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเดินมาทางนี้กันอ่ะเราต้องเดินตามเขาไปอ๋อนี่ไงเมื่อวานนี้ที่มาแล้วมันปิดอ่ะปาซาเชาลัสตาเป็นตลาดสดนะตรงนี้เป็นตลาดสดในร่มเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกดีฝาข้างในมีแต่พวกเนื้อผักๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้ข้างนอกก็เป็นกระเป๋าของใช้ต่างๆอ๋อขนมก็มีพิซซ่าน่ากินว่ะมันต้องแบบนี้สิเราก็นึกว่าเขาเจ๊งไปแล้วตอนนี้ 9:00 น.กว่าๆนะเขาน่าจะเปิดถึงน่าจะบ่ายๆต้นๆละมั้งเหมือนเป็นตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลเลยเสื้อผ้ากางเกงเดี๋ยวกำลังจะหาที่กินเพราะหิวมากโอ้นี่แหละเดี๋ยวที่จะกลับมาซื้ออันนี้มันต้องแบบนี้สิโจ๊กเหรออุ๊ยโจ๊กอ่ะโอ้เอแคร์อันเบลเลอร์เลยอ่ะ5 pieces for 650เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีกว่าวะเราเข้ามาที่ทัวริสต์แอเรียอันนี้ติ่มซำถาดละ 3.3 4.6 อันนี้เหมือนก๋วยจั๊บเลยวะโอ้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เคยกินแล้วเคอรี่หมี่อยากลองกินอันนี้ว่ะเคอรี่หมี่อันนั้นฮกเกี้ยนหมี่เคยกินแล้วนี่เอาอันนี้แหละเคอรี่หมี่อันเนี้ยอันนี้เหมือนเกี๊ยวน้ำอันนี้ก๋วยจั๊บเขาเขียนด้วยว่าก๋วยจั๊บอ่ะของร้านคนไทยเนี่ยหมี่แบบนี้อร่อยนะมันหนึบหนึบเด้งเด้งปากนี้ใส่หมี่ขาวและเหลืองด้วยโหแป้งเต็มๆมีทั้งสีขาวและสีเหลืองมีใส่ลูกชิ้นอันนี้เต้าหู้ปลาหมึกใส่กุ้งทำไมต้องเลือกตัวมีกุ้ง2ตัวเลือกสวยๆนี่น้ำแกงเห็นน้ำเต้าหู้เลยนะเมื่อกี้เข้าไปกินอาหารในดงนี้แล้วก็ซื้อน้ำเต้าหู้ตรงนี้จากตลาดเช้าโชลัสตาเนี่ยอันนี้คือตึกคอมตานะอยู่แถวๆเนี่ยแหละคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชัยนาทาวเพราะว่าเมื่อวานนี้มาแล้วเขาปิดกันหมดเลยตอนนี้เรามาตอนเช้ากันบ้าง10โมงกว่าแล้วมั้งผลไม้ทุกสุกแค่3เองอ่ะของนิรการ1 6อันนี้น้ำโรจักนะนี่9และตรงนี้ก็คือชัยนาทาวแล้วใช่ไหมวันนี้วันพุธเวลา10โมงกว่าๆไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะหลายๆร้านก็ปิดไปนะยังปิดอยู่ดีเลือกแบบไหนอย่างที่ปัจจุบันนี้เราอยู่เนี่ยอยู่ใจกลางจอร์จทาวเลยนะตื่นเช้ามาไม่ต้องอะไรมากก็คือเดินมากินข้าวแล้วก็เดินเล่นๆนิดๆหน่อยๆ10โมง11โมงก็กลับเข้าบ้านพักผ่อนทำงานไม่เดี๋ยวเขาพกปืนเลยเหรอเลือกแบบไหน
เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางง่ายมากกับอีกแบบนึงคืออยู่นอกเมืองกว่าจะเดินทางมาโอ้ขี้เกียจว่ะรอบนี้เรามาเราเอาใกล้ๆก่อนถ้าเรามีโอกาสมาอีกเราก็ไปเลือกไกลๆบ้างแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นมันจะว่างที่ไหนใช่ปะแล้วแต่โอกาสเหมือนเป็นการรอไม่แน่นอนตรงนี้คือคงเป็นไชน่าทาวน์ละมั้งตึกนี้แบบว่าขลังมากเลยเนาะขลังใช่ไหมไม่ใช่ตึกทั้งเขอะทั้งขลังเขาคงประชดทางการหรือเปล่าแบบว่าไม่ให้ฉันต่อเติมหรือฉันก็ไม่ต่อเติมก็ได้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละเป็นหน้าทุเรียนหรือยังไงมันยั่วยวนมากปีนังลักษาอันนี้หอยทอดเมื่อวานนี้เราเดินมาแล้วนะซอยนี้ที่มีไนท์มาร์เก็ตอ่ะดูซิว่าเดย์มาร์เก็ตมีไหมอันนี้ผัดหมี่เมื่อคืนผ่านร้านนี้แล้วคนเยอะมากแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดมั้งเมื่อกี้กินมีแต่แป้งกินแป้งมากไม่ได้ต้องจำกัดแป้งอย่างตอนเช้ากินแป้งเส้นๆไปเยอะแล้วใช่ป่ะตอนเย็นก็ต้องกินเป็นพวกโปรตีนหรือผลไม้แป้งๆก็ไม่กินแล้วได้สองได้ค่ะอันนี้3อันนี้5มีใส่ทุกอย่างเลยว่ะอันนี้เขาเรียกไอศกระจังซื้อร้านโด่งดังที่สุดในปีนังอันนี้ 4.7ทุ่ม37นาทีท้องฟ้ากำลังสวยเลยเมื่อคุณเอาตึกสไตล์ฝรั่งมาทำเป็นศาลเจ้าจีนนี่อันนี้ของจริงของจริงจีนเต็มตรงนั้นก็คือชัยนาสตรีทอันนี้คือลิตเติ้ลอินเดียแล้วทำไมกลิ่นของความเป็นอินเดียมันชัดเจนมากกว่าชัยนาสตรีทอ่ะBe glare on your screen, and if you're outside, the sun makes it even worse. So does this new Huawei MatePad 11.5S Tapered Matte Edition fix that problem? ข้างในห้ามถ่ายรูปนะเหมือนเอาห้องอะไรที่มีเสาๆของยุโรปอะแต่เอาที่เป็นรามฮินดูของอินเดียเนี่ยเอามาแปะไว้เยอะๆเอายุโรปมาแปะอินเดียเข้าไปอาจจะเคยเป็นตึกเก่าของอังกฤษมาก่อนแล้วก็มาดัดแปลงเป็นวัดอันนี้เขาทำพิธีอะไรไม่รู้เนาะที่อยากกินก็คือแผ่นๆเนี้ยแผ่นโรตีอันนี้เขาเรียกชาปาตีนะเมื่อกี้ที่เรียกโรตีเขาบอกว่าชาปาตีไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราได้วัฒนธรรมข้าวแกงมาจากไหนข้างในมันเป็นน้ำแบบเนี้ยเดินไปเดินมาหิวอีกแล้วว่ะนี่กินของหวานไหมอันนี้น่าจะถือว่าเป็นมัสยิดกลางเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดเลยนะมัสยิดกาปิตันเคลิงมอสมีอายุกว่า200ปีแล้วก็สร้างโดยบริษัทอีสต์อินเดีย200ปีที่แล้วเป็นยุคที่อังกฤษมาตั้งสถานีการค้าแล้วก็มีแรงงานชาวมุสลิมอินเดียนคือเป็นชาวอินเดียที่นับถืออิสลามคือเป็นแรงงานไงก็คือเขาต้องเอาแรงงานมาเพื่อทำงานที่นี่ใช่ไหมแล้วพอประชากรอินเดียนมุสลิมเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจำเป็นต้องมีมัสยิดขนาดใหญ่ก็เลยสร้างที่นี่ขึ้นมาแต่ว่าที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะสร้างมาเมื่อปี1916ก็คือ100ปีที่แล้วคือของเดิมมันเล็กกว่านี้แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็มีบ้านที่มาสร้างรอบๆเนี่ยก็คือเป็นของชาวอินเดียทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าเชื้อสายอินเดียทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่นี่เราจึงเห็นว่ามีการผสมผสานกันระหว่างชาวจีนกับชาวอินเดียอยู่เยอะประเทศมาเลเซียก็เป็นการอยู่ร่วมกันนะวันนั้นเราไปดูที่กัวลาลัมเปอร์มิวเซียมเขาอ่ะก็มีการรับทั้งจีนและอินเดียมาใช้แรงงานที่นี่ก็คืออยู่ร่วมกันของ3เผ่าพันธุ์ก็คือเผ่าพันธุ์มาเลคือคนดั้งเดิมที่นี่แล้วก็อินเดียแล้วก็จีนวันนี้ดันแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยคือจริงๆตั้งแต่ร้อนนี่ไม่เคยเรียบร้อยสักวันแต่คงจี้คงได้มั้งนี่จี้คุ้มเข่าด้วยเห็นไหมทำไมเราออฟหุ้มไม่หุ้มหรอเนี่ยเข่าพอดีเลยเนี่ยนี่ไงตัวนี่ไม่มีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่ะนั่นน่ะสิแหมญี่ปุ่นนี่ไปที่ไหนแล้วก็เจอคนทำภาษาญี่ปุ่นนะแต่ไม่ค่อยจะเห็นตัวคนญี่ปุ่นเดินสักเท่าไหร่เลยมาซื้อเดรสร้านนี้2ครั้งซื้อไป3ตัว
ก็ประมาณ150ถึง200บาทถ้าใครสังเกตหลังๆจีจะใส่แต่เดรสจะเป็นส่วนใหญ่มันนิ่มดีไงแปลกว่าที่ไทยอากาศร้อนแต่ว่าขายแต่เสื้อผ้าไม่นิ่มเฮ้ยเขาขายสไปซ์เป็นถังอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยอย่าไปเปิดสิเขาต้องเปิดอยู่แล้วบ้านเขายังเขาเปิดโอ้โหกี่อย่างวะเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นมีตรงนี้ด้วยโอ้โหเยอะมากอ่ะขายต้นยาด้วยอ่ะไม่ใช่คงเป็นสไปซ์อะไรสักอย่างโอ้โหประเทศแห่งสไปซ์จริงด้วยอ่ะนี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากอินเดียทั้งหมดโอ้โหซื้อขนมไปตักเองตรงเนี้ยทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ11ริงกิตอันนี้ไม่ใช่ขนมนะอันนี้มันเป็นโซฟนะข้างในมีของเยอะนะแต่เหมือนโดนลมควันยังไงไม่รู้อะเจ็บคอนิดนึงว่ามีควันทูบตลอดเลย Central Fire Station 1908เป็นศูนย์รวมของการวางเพลิง วางเพลิงหลายรอบเลยต้องทาสีใหม่หลายรอบอุ๊ยใหม่มากเลยอะสถานีดับเพลิงเขาก็ยังใช้งานจริงนะนี่ไงมีแฟลตตำรวจด้วยวันนี้เราเดินกันมา3โลเพื่อดูสิ่งนี้คาเปิลซิงไดรฟ์สรุปประวัติของเกาะปีนังแบบสั้นๆเพิ่งมานั่งอ่านเมื่อกี้นี้เอาขอแบบสั้นๆเป็นในฐานะนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ยึดความถูกต้องอะไรมากจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านั้นแต่ว่าคือเราเอามาจากวิกินะเขาก็เริ่มต้นที่ปีคศ1786ก็คือมีกัปตันเรือชาวอังกฤษก็คือฟรานซิสไรท์เทียบท่าที่เกาะนี้จะเรียกว่าคนพบมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอยู่มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ที่ไหนว่าอังกฤษช่วงนั้นก็คือทำการค้าไงแล้วก็ได้ยึดครองอินเดียได้สำเร็จฉะนั้นก็เอาอินเดียเป็นฐานเสร็จแล้วก็ส่งเรือมาที่นี่เหมือนเป็นสถานีการค้าอีกแห่งหนึ่งแต่ที่เนี้ยช่วงปี1786มันก็ประมาณ200กว่าปีใช่ไหมก็มีสุลต่านของปีนังอยู่แล้วแล้วก็ทำการเจรจาขอเช่าพื้นที่จากสุลต่านของปีนังแสดงว่าตอนนั้นที่นี่ก็ปกครองด้วยอิสลามอยู่แล้วปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาฟรานซิสก็เหิมเกิมเพื่อออกตีความแบบนี้นะเอาปัจจัยผิดได้ขอกองกำลังจากฐานที่มั่นที่อินเดียเนี่ยมาสู้กับสุลต่านปรากฏว่าสุลต่านแพ้ก็เลยได้ยึดของเกาะปีนังเบ็ดเสร็จเลยแล้วอังกฤษก็เช่าพื้นที่เพิ่มอีกจากสุลต่านของเคด้าก็คือปีนังจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เกาะก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็คือตรงบัตเทอร์เวิร์ดก็คือเกาะปีนังเป็นของอังกฤษช่วงนั้นแล้วก็เช่าพื้นที่จากสุลต่านเคด้าอีกประมาณปีละ 6,000 กว่าสเปนิชดอลลาร์แล้วก็ยังคงเช่ามาจนถึงปี2018ก่อนที่จะเลิกไปเพราะอะไรไม่รู้แล้วก็ผ่านมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่1ก็ยังไม่เจออะไรแต่พอสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกครั้งที่1คือญี่ปุ่นยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเกี่ยวกับกองทัพใช่มั้ยพอญี่ปุ่นมาบุกที่นี่มายึดป้อมของฟรานซิสไรท์ที่สร้างไว้ป้อมอะไรที่ทุกคนต้องมาเที่ยวที่เนี่ยฟอร์ตคอนวอลลิสเนี่ยก็คือใช้ฟอร์ตคอนวอลลิสเนี่ยเป็นที่เก็บอาวุธเพื่อที่จะเตรียมไปบุกต่อไปก็คือที่เนี่ยเคยถูกตั้งชื่อเป็นเกาะชื่อญี่ปุ่นมาแล้วด้วยโทโจโตอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็แน่นอนว่าพอญี่ปุ่นแพ้ก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก็อังกฤษก็เริ่มอ่อนกำลังลงฉะนั้นมีการเรียกร้องให้ขอปีนังเนี่ยเข้าร่วมสหพันธ์มาลายาต่อมาก็กลายเป็นประเทศมาเลเซียมาลายันยูเนียนซึ่งผนวกปีนังเข้ามาด้วยซึ่งตอนนั้นจริงๆมีสิงคโปร์ด้วยนะแต่สิงคโปร์นี้มาแยกออกไปทีหลังไม่เป็นหนึ่งในสหพันธ์มาลายันยูเนียนละแต่ปีนังเป็นเพราะเมื่อก่อนปีนังมีความสำคัญเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์เลยในช่วงที่อังกฤษยังปกครองอยู่อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็คือพัฒนาไปพัฒนามาแค่ความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆแล้วกันเมื่อก่อนเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์แต่จากการมาสัมผัสที่นี่ก็ถือว่าเจริญพอสมควรแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับสิงคโปร์นี่มันห่างกันอีกหลายช่วงตัวมากอ้อที่นี่เคยใช้เป็นที่ทําการของดร.ซุนยัตเซนของพรรคก๊กมินตั๋งในช่วงที่ซุนยัตเซนต้องหนีออกนอกประเทศฉะนั้นใครมาก็จะเห็นซุนยัตเซนมิวเซียมอะไรประมาณนี้อยู่ที่เมืองจอร์จทาวน์อ้อชื่อของเมืองจอร์จทาวน์ก็คือเป็นชื่อเมืองเก่าที่อยู่ทางขวาบนของเกาะปีนังเป็นที่ที่ทุกคนมาแล้วก็จะต้องมาเที่ยวก็มาจากชื่อของคิงจอร์จที่3ของอังกฤษมองเห็นสะพานบัตเทอร์เวิร์ดใกล้มากอ่ะแต่จริงๆมันอีกไกลมากนะฝั่งนั้นเป็นฝั่งเฟอร์รี่นะแล้วก็เรียบชายฝั่งมาตรงนี้ฝั่งนั้นคือฝั่งแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็
ตรงนี้คือสะพานบัตเทอร์เวิร์ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เรียบทะเลอ่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่น้ำนะเป็นเลนหมดเลยนะมีกลิ่นเน่าๆด้วยตรงนี้เป็นเส้นทางขี่จักรยานไปถึงบัตเทอร์เวิร์ดเลยนะแต่เขาทำเป็นถนนให้จักรยานขี่นะมีป้ายอันนี้ด้วยนะห้ามกอดกันเนี่ย มันเอากระดาษไปทำอะไรมันแย่งกันด้วยนะมันเป็นสติ๊กเกอร์นะจะแย่งกันทำไมดูมีขี่จักรยานด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางขี่จักรยานไงอ๋อก็คือเราต้องสมัครก่อน1วัน3ลิงกิต2วัน4ลิงกิต30นาทีแรกอ่ะฟรีอ๋อแล้วก็ชั่วโมงถัดไปคือ1ฉะนั้นเสียยืนพื้นคือ3ละมันก็ถูกนะเพราะว่าแพ็คเกจ1อ่ะเริ่มต้น3ใช่ป่ะ3ชั่วโมงก็3ก็กลายเป็น6สมมุติว่าเราจะขี่ทั้งวันเลย8ชั่วโมงก็แค่ไม่ถึง100บาทเลยทางเดินเขากว้างดีนะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่ขี่จักรยานแต่ไม่ค่อยเห็นคนขี่จักรยานเท่าไหร่ฝั่งนั้นก็จะเป็นตึกแถวการค้าร้านค้าร้านอาหารดูดีเลยอ่ะเขาคงไม่ได้ไปว่ายน้ำเล่นใช่ไหมน่าจะไปแบบเวียงแหหาปลาเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ได้ใสนะออกจะเหม็นๆด้วยนี่ไงที่ระบายน้ำอยู่ตรงนี้เดินมาสุดทางแล้วเดินจากตรงนั้นแล้วก็มีทางเดินอีกไปถึงสุดตรงนู้นคอนโดนี้ดีเนาะทำเลดีๆเดินออกกำลังกายตอนเย็นได้เลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นปากน้ำมาพอดีเมื่อกี้เราเดินทั่วไปหมดเลยแล้วก็มารอที่ป้ายรถเมล์ตรงนี้แล้วในแอปอ่ะมันบอกอีก50นาทีเราก็เลยไม่รอก็ได้เดี๋ยวเดินก็ได้เดินไปเดินมาเอ้ามาเจอรถคันนี้วิ่งผ่านพอดีก็เลยวิ่งขึ้นมาเออเนี่ยเมื่อกี้เรามานั่งรอตรงเนี้ยเดินไปตรงนั้นกะว่าจะเดินกลับบ้านแล้วแล้วรถมันผ่านมาพอดีก็เลยวิ่งขึ้นมาใช้วิชาเหมือนกับตอนอยู่ไทยวิ่งตามรถเมล์ตอนนี้มาอยู่ที่ด้านหลังโรงแรม Eastern Oriental จะเข้าไปตรงนั้นซะหน่อยแต่ปิดอ่ะ Church of Assumption ก็คือโบสถ์อัสสัมชัญนั่นเองออฟเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มาปีนังครั้งแรกอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะเรามาเที่ยวแบบไหนรู้ปะก็คือเราปักเอาไว้อ่ะตรงนี้ที่เที่ยวใช่ไหมแล้วเราก็ลงป้ายรถเมย์ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็มาถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ถัดไปที่เป็นที่ถ่ายรูปแล้วก็ไปต่อจุดต่อไปส่วนปัจจุบันนั้นเดินไปเรื่อยเปื่อยมีอะไรก็ดูไปโอ้อันนี้เราเคยมาเนาะตายต่อไปไหนดีไปทางเหนือแล้วกันเจออะไรก็อันนั้นแหละอายุน้อยนั่งรถเมล์แต่อายุมากเดินไม่ตอนนั้นมันมีเวลาแค่วันเดียวไงอันนี้มันมีเวลาเยอะเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยลำลึกความหลังของคนแก่เลยนะเนี่ย10ปีที่แล้วนะป้าก็เคย รู้สึกที่แต่ละที่นี่มันล้างๆเนาะเฮ้ยโรงเรียนนี่สวยเนาะโรงเรียนตอนประถมจําได้ว่าระเบียงโรงเรียนเราก็มันก็ดูคล้ายๆอย่างนี้แหละอันนี้มันไฮคอร์ดสันสูงเทนนิสก็สันสูงอ๋อว่าสถานที่ต่างๆอ่ะที่เราเดินผ่านมามันล้างๆเนื้อว่าไหมไม่ใช่ไม่มีคนนะแต่มันมีรถเยอะมากอ่ะมีรถแต่ไม่มีคนเดินเออคนท้องถิ่นก็ไม่ได้เดินนะก็เลยว่าต่อไปอ่ะมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมีตึกของจริงก็ได้เพราะส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันบนรถแทบจะไม่ลงมาเดินอยู่แล้วฉะนั้นกระจกข้างของรถเนี่ยก็เป็นจอไปวันนี้จะขับรถในปารีสก็เป็นวิวปารีสไปเดี๋ยวพอเปิดประตูมาก็เป็นซากอะไรไม่รู้นั่นแหละคือไม่ต้องมีของจริงเพราะไม่ได้ลงจากรถมาเดินเลยข้างในก็มีคนนะคือยุโรปอ่ะไม่ค่อยมีคนเดินอยู่ข้างนอกเหมือนกันเพราะว่ามันหนาวส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเดินเหมือนกันเพราะว่ามันร้อนเมื่อกี้เดินมาทางนั้นแล้วเห็นตรงเนี้ยนึกว่ามันจะตันซะอีกเนาะแต่ก็เดินไปได้อยู่นะแต่ก็ได้นิดเดียวไปดูสิไอ้นั่นอาพี่คนยืนอยู่ในเออเนี่ยมีคนยืนเต็มเลยอ่ะมันน่าจะเดินได้นะอุ้ยมีเสาโรมันด้วยอ่ะนี่มันสร้างปลักหักพังสมัยโรมันเหรอสมัยกรีกเปล่าเออกรีกพูดผิดอันนี้เขามาชุมนุมอะไรกันมาดูเขาตกปลาเหรอข้างหน้าโอ้โหหิวเลยตอนแรกไม่ได้หิวนะพอเห็นแล้วหิวเลยที่นี่เขากินปลาหมึกเยอะจังเลยอ่ะตอนนี้กำลังรอโลจักอยู่แต่ว่ามันน่าจะนานนะหรือจะไปต่อตรงนี้เหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็มีโต๊ะดีดีอ่ะดีเกินอ่ะตรงนี้คือปีนังเอสพานาดทำไมตอนที่เรามาเที่ยวแบบ
วันเดียว2วันอะไรเงี้ยทำไมเราไม่รู้สึกถึงว่ามันมีแบบนี้ด้วยเนาะมาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นแต่เอออันนี้ชื่ออะไร Church of อะไร Museum อะไรโอเคถ่ายรูปไปจบแล้วรีบไปต่อไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมีชีวิตอะไรเลยอ่ะแต่พอมาแบบนี้เรารู้สึกว่าเออที่นี่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะเราโฟกัสแต่สถานที่เออเขาก็มีคนเดินเหมือนกันเนอะมีคนมานั่งนั่งเล่นเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกันเนอะคือไม่เคยได้มองเลยอะว่ามันมีอะไรอะรู้แต่ว่าเออมองแผนที่ปักหมดอ่ะอันนี้ชื่ออะไรโอเคถ่ายรูปป่ะจบได้ละหนึ่งแต้มนี่เรือสินค้ากำลังถอยออกแล้วตรงนี้ก็คือท่าเรือสินค้าเราคิดว่าเมืองจอร์จทาวน์เนี่ยดูแผนที่จะสังเกตว่าจะอยู่ขวาบนสุดของเกาะปีนังใช่ไหมมันเป็นที่ที่อังกฤษเนี่ยเขาเลือกจะมาตั้งเมืองที่นี่โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เรือเนี่ยต้นทางที่จะวกเข้าช่องแคบมาละกาซึ่งเป็นช่องแคบที่สมัยก่อนเรือสินค้าเนี่ยสมัยนี้ก็ด้วยแหละจะต้องผ่านช่องแคบนี้ฉะนั้นอังกฤษในเมื่อเขามาถึงก่อนฉะนั้นเขาก็มาก่อตั้งเมืองเสร็จแล้วเขาก็ยุโรปประเทศอื่นจะผ่านก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางมาแล้วเขาเช่าจากใครถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อก่อนนี้เป็นรัฐอิสระที่ขึ้นกับไทยชื่อว่าไซบุรีต่อมาพอมันรวมกับมาเลเซียที่ว่าเคด้าก็คือฝั่งนู้นฉะนั้นเจ้าเมืองไซบุรีให้อังกฤษเช่ากี่ปีไม่รู้แต่อังกฤษอยู่ไปอยู่มาก็อยากได้ฉะนั้นก็เลยขอกับกรุงเทพซะเลยคือตอนนั้นน่ะที่เราเสียดินแดนน่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราเสียไปคือเพื่อแลกกับการไม่บุกเราอ่ะเพราะว่าอังกฤษตอนนั้นก็ยึดพม่าไปได้แล้วใช่ไหมยึดมาเลเซียส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดเลยส่วนทางขวาของไทยก็ฝรั่งเศสยึดลาวกัมพูชาเวียดนามอ้าวไทยนี่เป็นอยู่ตรงกลางเลยเป็นแซนด์วิชเลยถ้าไม่อยากให้โดนยึดก็ต้องยอมหันดินแดนบางส่วนแล้วเป็นโชคดีของเราด้วยนะที่เป็นอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเขาเหมือนจะเอาเรานี่เป็นตัวกั้นฝรั่งเศสเขาก็เลยไม่ได้ยึดเราหมดไงเอาแค่บางส่วนก็พอเนี่ยถือเป็นโชคดีของเรามากเห็นท่าเรือตรงนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขาเลือกตั้งเมืองตรงขวาบนของเกาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เรือจะวกเข้ามาละกาพอดีถ้าเกิดเขาเลือกไปตั้งทางซ้ายปุ๊บมันก็ไม่สะดวกไงแล้วใครที่แบบกะจะลักไก่ข้ามช่องแคบเมืองไปอยู่ทางซ้ายปุ๊บอ่ะเขาก็เก็บเงินไม่ได้ไงฉะนั้นพอเข้าช่องแคบปุ๊บอ่ะใครจะผ่านก็เก็บเงินเลยฟอร์ดคอนวอลลิสเขาสร้างด้วยต้นข้าวโพดใช่ไหมคอนกำแพงข้าวโพดอันนี้เราก็เคยมานะเราเข้าไปข้างในด้วยเนาะอ๋อใช่ใช่อันนี้ต่างชาตินะ20ถ้าเป็นคนท้องถิ่นก็10ข้างในเป็นแบบนี้โอ้ยใหญ่เหมือนกันเนาะอุ้ยเขาปิดตั้ง5ทุ่มเลย RTO Logical Parkแล้วเขาบอกว่าเป็นฟิวเจอร์ LRT Station แล้วมันฟิวเจอร์มานานแล้วนะอาจจะเหมือนภูเก็ตก็ได้ว่าจะมี LRT เหมือนกันก็ข่าวหลายปีแล้วอันนี้กั้นพื้นที่เอาไว้จะเป็นสเตชันก็เขาบอกว่าฟิวเจอร์ยังไม่มีเขาคงของการก่อสร้างนี่ไงที่กั้นประตูอยู่ตรงเนี้ยตึกร้างเห็นปะ ตรงนี้ชื่อว่าเซียบอยมาร์เก็ตเป็นมาร์เก็ตเก่าแก่ตั้งแต่ปี1800กว่าเนี่ยแล้วก็มีเครื่องบินของเจแปนิสมาทิ้งบอมด้วยตรงนี้เป็นกงสีร้านอาหารอันนี้ Ghost Museum อันนี้ Heritage House Heritage House ก็คือโรงแรมเหรอมีคีย์บ็อกซ์ด้วย Ghost Museum คนละ34ทำเลเขาดีนะมันก็ดูหลอนๆอยู่แล้วนะเขาไม่ได้เน้นความน่ากลัวดูจากรูปแล้วก็เหมือนว่าให้มาถ่ายรูปด้วยเฉยสังเกตไหมว่าเวลาเราขึ้นรถเมล์เนี่ยมันจะมาแบบบังเอิญตลอดเลยเนาะเวลาไม่ตรงในแอปนะ